ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณไพโรจน์พ่วงทองเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักในการดำเนินชีวิตที่ในหลวงทรงพระราชทานแก่คนไทยทุกคนและพระองค์ก็ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างนำมาซึ่งความปลื้มปิติต่อคนไทยทั้งชาติบอกได้เลยนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงแนวคิดไว้ให้ตัวกับเกษตรกรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ได้นำตรงนี้ขึ้นมาเอามาใช้หยิบยกเอามาใช้นะครับจะใช้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันพอมันเพียงกับครอบครัวของเราที่จะอยู่ได้นะครับและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้เองที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอันสูงสุดและเป็นแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรไทยทั่วแผ่นดินรวมถึงคุณไพโรจน์พ่วงทองเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555ตรงนี้รู้สึกจะตื่นตันใจมากเลยเพราะว่าบทบาทตรงนี้มันน้อยมากนะครับกว่าที่จะได้มาเป็นชาวนาเนี่ยมันรู้สึกความภาคภูมิใจเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นอยากจะบอกว่าก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานเท่านานนะครับไทยเบฟขอบันทึกเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณไพโรจน์พ่วงทองเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน